สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กและการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันอังคารที่3สิงหาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับเปิดมาวันแรกนะครับของเดือนสิงหาคมครับตลาดบ้านเราเองก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะ ก็อยู่ที่เดิมเป็นหลักนะครับนะมีไซด์เวย์นะครับมีทั้งฝั่งเขียวแล้วก็ฝั่งแดงสลับกันไปนะครับก่อนที่จะปิดตลาดไปในเขียวเล็กน้อยนะครับหลักๆก็มาจากเรื่องของ s น n ิเมนต์ของต่างประเทศแหละนะครับนะคนอื่นเขาขึ้นกันอยู่นะครับน้ำมันก็ขึ้นดาวโจนส์ก็ขึ้นนะครับนะก็เรียกได้ว่ามี s e n ิ i m e n t ที่ดีนะครับคอยมาพยุงตลาดบ้านเราดังนั้นต้องบอกว่าตลาดบ้านเราจากนี้ไปนะครับถ้าคนอื่นเขาดีนะครับเราทําได้แค่ทรงๆนะครับแต่ถ้าเขาแย่เมื่อไหร่นะครับเราเตรียมตัวคูณ2ได้เลยนะครับงั้นก็ใช้ นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนภาพของเซ็นด็กทเองนะครับนะผมบอกทุกคนเอาไว้ในเทปที่แล้วนะครับว่าในสัปดาห์นี้ถ้ายังไม่มีอ่ช่วงวันไหนนะครับขึ้นมาสูงกว่า1 5 3 0ถึง1น3 5นะครับแล้วก็ RSI เองใน t ท m e เฟรม e 30นาทีนะครับไม่ได้ตัวไม่ได้เกิดโอเวอร์บอสด้วยนะครับนะก็ยัง พยายามให้มองฝั่งแย่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะก็ตลาดบ้านเรายังไม่ไปไหนครับเซ็ตอินเด็กเองก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับนะก็วันนี้น่าจะอัปเดตในฝั่งหุ้นกันเป็นหลักแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นกันที่การอ่าต้องบอกก่อนว่าคอสเอ็นทีโฟเอ็นทีไฟฟ์นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับก็คนสมัครเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับห้าร้อยกว่าท่านนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ รวมกลุ่ม500 500กว่าท่านเนี่ยเข้ามานะครับในห้องไลน์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะมาสอบถามข้อมูล MT4 MT5 นะครับติดตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวรอรับข่าวสารทางไลน์นะครับนะเพราะมันมีการบอสแคร์ส่งไปทางไลน์ได้นะครับแต่ว่าเนื้อหาตอนนี้ MT4 เนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็พรีเมียมด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไก่กานะครับไม่ได้แบบว่าเอ้ยตัดต่อข้อสอนเดิมๆมาวางไม่ใช่ครับนะเนื้อหาใหม่9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าอ้าวแล้วอีกเกือบเกือบสิเป็นเนื้อหาเก่านี่คืออออะะไรก็็าจจเปนนส ในเรื่องของการใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเคยสอนไว้แล้วนะครับก็เอามารวมเดี๋ยวค่อยๆทยอยอัพขึ้นนะครับนะก็เดี๋ยวจะเห็นว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอินดิเคเตอร์โผล่ขึ้นมาอีกนะครับนะก็เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยนะครับคอร์สก็ยังคงเพิ่มเติมไปเรื่อยนะครับส่วน MT5 ก็จะมาประมาณสักกันยายนนะครับตอนนี้ผมได้ตัวจริงมาลองใช้งานและกำลังอยู่ในช่วงกาลังทดสอบนะครับนะเพื่อจะเตรียมเนื้อหาในการสอนนะครับก็บอกว่า MT5 ไม่ไม่หมูนะครับนะก็เอาไปใช้เองผมว่า ก็น่าจะมีเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ต้องมีคนคอยชี้นําชี้แนะแหละนะครับมันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับนะไม่ต้องมาเสียเวลางมนะครับนะก็คอยบอกนะครับก็ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวสอนตรงนี้ให้นะครับไม่ต้องกังวลเนาะก็คนที่ทําบุญเข้ามานะครับก็ได้คอร์สนี้ไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ทําบุญโอ้โหมีทักเข้ามาเยอะมากบอกว่าทันไหมทันไหมนะครับนะก็ก็ต้องเปิดพอร์ตนะครับเดี๋ยวเปิดพอร์ตก็ใช้เหรียญนะครับในการซื้อคอร์สพวกนี้ได้เดี๋ยวบอกทีว่าจะประกาศที่ว่าต้องใช้เหรียญ ซื้อคอร์ตตรงนี้สำหรับคนที่คนที่สมัครไม่ทันในตอนแรกนะครับว่าต้องใช้เหรียญ BTC ในการซื้อนะครับนะโอเคครับประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยติดตามกันแล้วกันส่วนคนที่ได้รางวัลนะครับ453นะครับคุณพลพัฒ์จากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็เลือกมา2อเล่มครับ come into trading room นะครับนะก็ห้องเทรดของผม คู่มือการเทรดฉบับสมบูรณ์นะครับอีกเล่มก็คือรวยได้ด้วยหุ้นโดยเสียนหุ้นอจฉริยะนะครับก็ดีทั้งคู่นะครับต้องบอกว่า2เล่นมนี้ดีทั้งคู่นะครับใครไม่ลองหามาก็ลองหามาอ่านดูนะครับก็ขอแสดงความยีดีคุณพลพัฒน์ด้วยละกันจนคนที่อยากได้รางวัลที่454 455เดี๋ยวไปร่วมสนุกท้ายเกมของวันนี้กันนะครับโอเคนะครับส่วน สี่ผู้เล่นของบ้านเรานะครับกองทุนป๊อปเทรดแล้วก็ต่างชาติรายย่อยนะครับนะก็เปิดมาวันแรกนะครับบอลล่มก็หดนะครับไปเทรดระดับ6 0หมื่นล้านนะครับเรียกว่าเป็นบอลุ่มที่เงาหงอยนะครับนะเรียกว่าเราไม่ได้เห็นระดับ6กหมื่นล้านมาตั้งแต่ตุลาคมที่แล้วน่าจะเป็นเปิดมาก็เปิดมาก็แย่เลยวันแรกแต่ว่าเป็นแค่วันแรกนะมันต้องเฉลี่ยทั้งเดือนนะครับนะก็ถ้าเปิดมาเริ่มกันวันแรกประมาณนี้ก็ดูน่าจะเงาหน่อยเลยนะครับนะอ้อ วอลุ่มก็หดหายไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกว่าช่วงประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาตลาดบ้านเราค่านข้างจะเล่นแบบแปลกๆนิดหนึ่งนะครับนะก็ตอนนี้บอลุ่มก็หดออกไปค่อนข้างเยอะนะครับนะก็รแรงซื้อไม่มีนะครับแรงขายก็ไม่มาเหมือนกันนะครับนะ,ะประมาณนี้ก็ไซเวอ์ออกข้างไปก่อนแล้วกันนะครับ ส่วนนี้เป็นระบบทีดิเกเตอร์ซึ่งไปจิตตั้งในมือถือทุกคนฟรีสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมใช้ระบบนี้นะครับในการวิเคราะห์เซตอินเด็กต์นะครับทุกวันแล้วก็ระบบนี้ผมสอนหมดนะครับสอนตั้งแต่ติดตั้งสอนตั้งแต่การใช้งานแล้วก็ดูทุก device นะครับก็ดูทุกสินทรัพย์นะครับดูบิตคอยดูทองคำโดยได้หมดนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับก็หาจุดกับตัวได้ค่อนข้างแม่นยําหาจุดรีบาวหาจุดคอนเฟิร์มรีบาวหาจุด จุดสิ้นสุดรีบาวได้ค่อนข้างดีนะครับนะตลาดบ้านเราก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปเกิดอะไรขึ้นมานะครับในวันนี้เราเขียนไว้ยางเดียวว่าถ้าไม่ผ่าน15 301535ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ RSI ใน time frame เนี้ยไม่โอเว b o ์บอสด้วยก็คือมองแย่ไว้ก่อนนะครับนะตอนนี้ก็มีความพยายามพยายามจะเกิดรีบาวให้ได้เพราะว่ามีความพยายามจะกลับเข้ามาใน3เส้นนะครับสเส้นทีเดียเตอร์เนี้ยแสดงว่ามีความพยายามจะเกิดรีบาวนะครับนะอ่ะก็ไปดูแล้วกันกรอบรีบาวก็ไม่ได้ไกลมากนะครับนะก็ เรามาอระวังสันิดหนึ่งนะครับตอนนี้ตลาดบ้านเราก็บ้านเรามันไม่มีอะไรละมันต้องรออิง s e n ิ i มนต์ต่างประเทศอย่างเดียวแล้วนะครับนะก็ถ้าเขาแย่เราเตรียมตัว เละเป็น2เท่านะครับถ้าเขาดีเราแค่ประคับประคองไปเท่านั้นเองครับนะตอนนี้นะอันนี้เป็นระบบมือนะครับวันนี้ก็มีสัญญาณส่งเข้ามาน่าจะเป็นฝั่งลองนะครับนะแต่ว่าก็ยังไปได้ไม่ไกลนักยังไม่ถึงเพิ่มมาที่อยากได้5้าจุดที่ผ่านมาสัญญาณรองผิดมาเลยตลอดนะจะได้แค่ฝั่งช็อตอย่างเดียวนะครับลองนี่ผิดเกือบทุกรอบนะครับก็ไม่ถึง5้าจุดอะเราถือว่าผิดนะครับงั้นตอนนี้เดี๋ยวดูสิครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นระบบมือของเรานะครับ ส่วนระบบฟิโบก็ยังยังยังไม่ดีเท่าไหร่ในวันนี้รอบล่าสุดก็ผิดไปนะครับนะก็พูดง่ายคืออมันมันส่งสัญญาณช็อตมาแล้วก็ได้ไม่ถึงเป้า5จุดแล้วก็น่าจะส่งสัญญาณลองเข้ามาอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นตัว วีแมชช n นนะครับนะซึ่งเป็นตัว EA นะครับหรือว่า Expert Advisor นะครับที่ผมออกแบบเอาไว้ให้รันบน MT4 นะครับนะก็จะมีปุ่มกดให้นะครับนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรแล้วก็มีเรื่องปุ่มในการเฝ้าพอร์ตให้นะครับทำให้เราได้ง่ายกับการเฝ้าพอร์ตนะครับก็คือเป็นภาพรวมของพอร์ตแหละไม่ได้สนใจที่ไม้ใดไม้หนึ่งแต่ว่าดูภาพรวมของพอร์ตพอร์ตคุณเนี่ย มีโพซชันอะไรอยู่บ้างแล้วมันจะบริหารอย่างไรนะครับน่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารพอร์ตเป็นหลักนะครับน่ะแล้วก็ทําทให้เรามุ่งเน้นไปกับการเทรดนะครับไม่ต้องไปสนใจว่าจะรอบนี้เปิดกี่ล็อตซ้ายเปิดเท่าไหร่ดีเดี๋ยววีมารชิมนมาจะการคํานวณลิสต์รีวอร์ดให้หน้าที่คุณก็คือแค่แอคชั่นนะครับไปตามความเสี่ยงที่กําหนดไว้ว่าอยากจะเสี่ยงไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตในรอบนี้ที่เหลือมันจัดก,การให้นะครับแล้วก็จัดก,การ เปิดตรงนู้นปิดตรงนี้ให้นะครับนะถ้ามันเห็นความเหมาะสมเพื่อให้มันอยู่ในการบริหารพอร์ตที่ดีประมาณนี้แล้วกันนะก็ลองดูฟีเจอร์แล้วกันนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับนะสามารถไปดูฟีเจอร์แล้ววิดีโอการใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวฟไฟโบก็มาใหม่นะครับค่อนข้างแม่นยำนะครับลองสแกน QR code คเข้าไปศึกษาดูก่อนตัวนี้เดี๋ยวจะเริ่มใช้งานกันวันที่10สิงหาคมนี้แล้วนะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับนะอันนี้ก็แม่นดีนะครับ อันนี้ก็เป็นเทนบาร์ก็แม่นเหมือนกันนะครับนะผมใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยในการเปลี่ยนตัวโมเมนตัมว่าโมเมนตัมฝั่งไหนได้เปรียบน,นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้จุดรีวิซอได้ค่อนข้างดีเหมือนกันสำหรับเทนบาร์นะครับนะก็ได้รับความนิยมตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นเป็น400 BDC เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะอไอซ์ไซพัทนี่ก็มันดังอยู่แล้วนะครับนะมีมานานแล้วนะครับนะเรื่องแต่ว่า,อาไอซ์ไซพัทจะรอบตัวนี้จะรอบใหญ่กว่านะครับ ใหญ่กว่าเทนบาร์เทนบาร์เนี่ยอาจจะได้อาจจะได้ความถี่ในการเล่นที่เร็วกว่านะครับแต่ว่า i s i Plus มันจะได้รอบที่ใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะเจอดอดาวที่อาจจะลึกได้สำหรับตัว iSI Plu s ทนะครับ TD ดีซีคอนเชีนะ่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเป็นอินดิเคเตอร์ระดับโลกอยู่แล้วนะอ่ะก็มีอินดิเคเตอร์อีกหลากหลายตัวเลยนะครับนะใครสนใจอยากจะเข้ามาใช้งานพวกนี้ก็เปิดพอร์ตเข้ามานะครับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนี่ยก็จะได้รับ600 BDC ทุกคนนะครับนกะ600 b บก็เอาไปบริหารแล้วกันอยากจะซื้อ,อร้าาางนค,คนที่เเปิดพ์ตขามา ที่สมัครเข้ามาทันวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณก็เรียกว่าอาจจะได้สิทธิพิเศษในการซื้ออินดิเคเตอร์บางตัวในราคาที่ ที่ประหยัดลงเดี๋ยวเจ้าที่เขาจัดการให้เองไม่ต้องกังวลน,นะครับนะก็รีบเปิดพอร์ตให้เสร็จแล้วกันคนที่สมัครเข้ามาในก่อน31เอเปิดให้ทันภายในสิงหาคมนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ทันก็ถือว่าสิทธิ์นั้นก็แคนเซิลไปเหมือนกันเนืีอการเปิดพอร์ตเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับก็รวดเร็วนะครับวันเดียวก็ได้พอร์ตแล้วนะครับนะคุณสามารถที่จะเปิดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เอกสารทั้งหมดส่งเป็นซอฟต์คัพปี้หมดแล้วนะครับณนะตอนนี้นะอ่ะก็ลองดูครับผมเองก็จะมีคอร์สเรียนฟรีดีๆให้ดับหนนรัแล้วก็ มีตัว阿拉สิกแนลให้ใช้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็มาที่เวอร์ w i เว็บ b open a c c o u n t trade หรือสแกนคียว่าโค้ดตรงนี้นะครับผมเองก็มีอยู่3ที่นะครับ3โบรกนะตอนนี้ก็มี i h b มี AEC แล้วก็มี KDBST นะครับแต่ว่าตอนเนี้ย KDBST เป็นเพียงเจ้าเดียวนะครับที่สามารถใช้ตัว MT4MT5 ได้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น v machine isi นะครับเชนบาร์เวฟไฟโบอะไรพวกนี้นะครับ KDBC เป็นที่เดียวที่ใช้ได้อยู่ส่วน2ที่นี้ถ้าเมืไหร่มี m d 4ก็ใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับอืมโอเคผมเองก็เป็น IBEX ที่ a 0059นะครับสามารถแนะนำนักทุนเปิดพอร์ตได้นะครับอันนี้เป็นคอร์สเรียนนะครับเือใครสนใจอยากจะเรียนก็ไปที่ w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 ebworkshop in ts หรือโทร9 6 9 9 6 9 9 4 1 5นะครับลองเข้าไปดูครับวันนี้เป็นไงบ้างระบบ แท่งเทียนของเราพยากรณ์เซตอินเด็กแบบวันต่อวันวันนี้ผิดไหมเราบอกลงนะทิศทางลงผิดนะครับนะแนวรับแนวต้านได้แค่ราคาโลนะครับเราให้ปิดปกติที่1512ราคาโลที่1513นะครับบวกลบไม่เกิน 1. จุดก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับนะก็เรียกได้ว่าวันนี้ผิดทิศทางแหละนะครับแต่ว่าแนวรับแนวต้านก็ถือว่ายังคงใช้ได้อยู่นะครับอื ตัวอื่นตัวอื่นไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แสดงว่าโมเมนตัมมันก็พยายามจะเชนแต่มันก็เชนไม่ได้แรงมากนะครับถ้ามันแรงจริงมันต้องไปนี่นะครับหนึ่งห้าสามห้าแต่มันไปไม่ถึงนะครับมันก็เหมือนจะพยายามจะฝืนๆนะครับไม่ทําท่าอยากจะรีบาวแต่มันก็แรงน้อยจริงๆครับนะอ่ะโอเคครับก็เอาจะช่วยแล้วกันตอนนี้ก็เรียกว่าต้องพึ่งพิง s e n ิ i m e n t ต่างประเทศนะครับบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นตัวเรียกว่าแย่อยู่แล้วนะครับรอให้ชาวบ้านเขาแย่นนิดหนึ่งเตรียมตัวได้เลยนะครับเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับอืมประมาณนี้นะครับก็ลอง ส่วนใครอยากเข้ามารับขา่าวสารทุกเช้าก็นี่ครับสแกน QR code ด้านซ้ายมือแล้วขวามือในการเข้ากลุ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะโอเคครับของเดิมเราบอกว่าตลาดเนี่ยในไทม์เฟรมสามนาทีนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับสูงกว่า1535แล้วก็ RSI เนี่ยไม่โอเวอร์บอทก็คือ,อ,อให้มองแย่ไว้ก่อนนะครับนะต้องเข้า2เงื่อนไขเนี่ยพร้อมกันถึงจะถือว่าโอเคตลาดถือว่าจะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าสิ้นสัปดาห์ ปิดต่ากว่า1.510ด้วยก็เป็นสัญญาณที่แย่หนักกว่าเดิมนะั้นมันแย่อยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้ามันหลุด1.510ในสิ้นวันศุกร์ด้วยมองแย่หนักกว่าเดิมอีกนะครับนะก็อาจจะเจอการไหลลงแรงๆที่ไม่ได้แบบทีละสิจุด20จุดอาจจะหนักกว่านั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับเพราะว่าระดับวีคข้างๆที่จะค่อนข้างาจะซีเรียสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟที่นี่เข้ากันดีกว่าทุกท่านครับ ในมุมของกราฟเทนิคอลครับวันนี้ครับต่างชาตินะครับช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับไปที่200กว่าคอนแทคมองลงนะครับกองทุนครับช็อตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปที่5,000กว่าคอนแทคมองลงเหมือนกันครับรายย่อยครับลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไปที่5,000กว่าคอนแทคมองขึ้นนะครับนะก็ผู้เล่นรายใหญ่ก็ยังคงมองในฝั่งลงเป็นหลักเลสสั้นๆนะครับแล้วก็โอเพนอิสเลสนะครับรอบนี้ปรับตัวลดลงเรื่อยๆแสดงว่าทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้เบสอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ละคนต่างจะปิดได้ซ้ําไปนะครับนะเปิดเปิดนิดหน่อย ล้มหายตายจากกันไปนะพูดกันง่ายๆตรงๆนะครับนะก็ค่อยๆลดหายไปนะครับคู่แมทส,สัญญาค่อยๆลดลงไปนะครับก็ตลาดก็อาจจะไซเวยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีคนเข้ามาเบสหรือไม่ได้เอาเงินเข้ามาเติมในการเบสมากยิ่งขึน้นก็เหลือแค่คนเก่าๆหน้าเดิมๆนะครับนะก็ค้างๆไว้นะครับไอติดก็ติดอยู่ไปเรื่อยๆปอะมาเนี้ยนะครับน่ะค่อยๆทยอยปิดไปนะอ่ะก็เหนื่อยครับวอลุ่มหายไปทั้งฝั่ง เซตแล้วก็ฝั่งทีเฟกด้วยนะครับนตอนนี้นะก็เรียกว่าถ้าใครจะลากนะครับใครมีเงินลากเก่งๆก็อาจจะลากได้ง่ายๆเพราะมันไม่มีมันเบาโหงอะตอนนี้นะครับนะ่ะมาระวังครับในทาเฟรมมันส์นะครับเตือนมา3เดือนที่แล้วนะครับว่าตลาดยังอยู่ในฝั่งของเนกาทีฟในมองมุมมันส์นะครับว่า ตลาดเนี่ยยังเป็นสัญญาณ n e g a ทีฟอยู่นะครับนะจนกว่าจะมีเดือนไหนสักเดือนหนึ่งปิดสูงกว่า1,606ได้นะครับนะแล้วเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปิดหลุดตรงนี้ด้วยนะครับเรามาระวังด้วยที่ผ่านมาหลุดตรงนี้แต่ละทีเนี่ยลงมาสัก40-50%ของของราคาที่มันเริ่มวันปิดอะ่ะสมมตินี้สมมติเราที่แล้วปิด1 0 0 0พันะไปหลุด1 0 0 0พันเนี่ยลงไปเรือม,มาสัก500แล้วค่อยตีกลับอะ่ะคือลงมาประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับแต่ละรอบที่หลุดเส้นสีขาวเนี่ยงั้นก็เร,นะมร,รามารรถเปไปไ็็นนไได้้มตงีก ก็อาจจะไม่ลงทันทีรอบนี้ก็ไม่ลงทันทีนะครับนะก็ระมัดระวังแล้วกันเอาเป็นว่าอย่าให้เห็นสัปดาห์ไหนปิดต่ำกว่าพันห้าร้อยสิบอะดูไว้แค่นี้ก็พอสำหรับในมัลต์นะก็ที่บอกว่าสัปดาห์ไหนหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยสิบก็คือรูปนี้แหละที่เป็นไซด์เว y up นะครับตัวพารา l ล้ l ลายเนี่ยนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยสิบก็คือหลุดตรงนี้นะครับงั้นก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับนะ,ะภาพของ เดก็หลุดมาแล้วนำล่องมาแล้วอันนี้ก็แค่เด้งกลับอันนี้มันเป็นแฮมเมอร์นะอ่าอันนี้ก็เป็นแฮมเมอร์จริงแฮมเมอร์ Hammer เป็นสัญญาณกลับตัวรูปแบบหนึ่งนะครับนะแต่ว่าแฮมเมอร์นี้จะไหว,วไหมน,นะครับบอลล่มหกหมื่นนะครับนะแล้วก็ดูซบับซ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าน,นี่คือรูปแบบของการกลับตัวได้ที่คาดหวังจะกลับตัวได้นะครับนะงั้นในการลุคาดหวังการกลับตัวได้แปลว่าอะไรครับห้ามทำโลใหม่แค่นั้นเองนะครับรูปแบบแฮมเมอร์ใดๆทำโลใหม่นี้เจ๊กอักอย่างเดียวนะครับนะอย่างอันนี้จริงจริงๆแฮมเมอร์นี่มันก็เป็นแฮมมมเเออร์นนนนวกกลััับตหืะ มีความพยายาทำโลใหม่แต่ก็แต่มันก็ไม่ได้ปิดต่ํากว่าโลของแฮมเมอร์เห็นไหมสุดท้ายมันก็ขึ้นได้นี่นี่คือฐานแฮมเมอร์เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไม่ได้ปิดต่ํากว่าโลเดิมก็สุดท้ายก็ขึ้นได้อันนี้ก็คือแฮมเมอร์เหมือนกันนะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าปิดต่ํากว่า1 5ึ่งหหนึ่งสนะครับอ่ะก็ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเป็นคําพยายามจะกลับตัวแล้วการพยายามจะกลับตัวต้องห้ามทําโลใหม่แค่นั้นแหละอา่าทำโลใหม่ก็เตรียมเละนะครับ งั้นใน30มนาทีก็นี่เลยครับนะก็15 3 5สหที่เราบอกไว้คราวที่แล้วนะครับนะก็ไม่มีอะไรครับในสัปดาห์ไอ้ในวันนี้ถ้าจะเขียนอะไรผมก็คงจะก็คงจะบอกว่า,าในระดับเดย์แล้วกันนะเราเห็นภาพแฮมเมอร์สั้นๆโผลมม่ไหมเห็นนะครับงั้นไหนๆใ,ใครก็อุตส่าห์ตามมาดูาตรงบรรทัดนี้ละนะครับนะก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆนิดหนึ่งจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากคราวเดิมนะแต่ว่าแค่ให้สัญญาณสั้นๆนะครับว่านะครับนะ เมื่อกี้ผมบอกว่าสิ้นว e คปิดต่ำกว่า1นึ่งเป็นยาแพร่ขึ้นนะครับนะเอาเป็นว่าสิ้นเดย์แล้วกันนะครับนะถ้าถ้าวันไหนใช่ว่าวันไหนเลยนะอ่าปิดต่ำกว่าอ่าหนึ่งห้าหนึ่งสามนะครับปกติผมไม่ค่อยอยากจะเขียนตัวเลขที่มันแบบ Exactly นักผมมักจะชอบเขียนเป็นหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้านะแต่เอาเว่าก็ไหนๆก็มาตามมาตรงนี้แหละนะครับก็ เขียนแบบตรงๆหน่อยแล้วกันนะ,ะก็เตรียมตัวครับเป็นสัญญาณอืมแต่คนบอกนี่ไม่แรงอีก่หรอเออก็จบรีบาวพูดง่ายคือก็จบรีบาวก็จะไหลลงแรงนะครับแค่นั้นเองอ่ะก็ให้ไปอีกหนึ่งอันแทนที่จะรอวันศุกร์อ่าแทนที่จะรอวันอังคารวันพุธพื้นลหัสหนึ่งห้่ยเอาแค่วันไหนสักวันปิดต่ำว่ดตรงเนี้ยนะครับก็ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับมาอ่ะ น่าจะพอช่วยเหลือได้นะครับนะในวันนี้นะครับโอเคครับเราไปต่อกันในฝั่งของตัวหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็จัดอันดับโดยสำนักข่าวอีฟเนันนซ์นไทยประจำวันที่2สิงหาคมนะครับหุ้นฮอตก็ได้แก่อะไรครับ Global ครับสยาม Global House นะครับงบโค้ง2โตเกินคาดกูรูแห่ up เป้ากำไรนะครับอันนี้ก็เป็นสำนวนของสำนักข่าวอีเฟนันนซ์ไทยนะครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อีเฟนันนซ์ไทยและค้นหาข่าวกันได้เลยนะตวนหุ้นนี่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับก็ TSE ครับวอลุ่มออก16เท่าลบไป5.67%ครับน n An a n d a Development วอลุ่มออกเหมือนกัน8.68เท่าลบไป9.14%ครับไทยไทยมุยนะไทยไทยมุยใช่ไหมเออผมไม่มั่นใจนะขอโทษถ้าอ่านชื่อผิดนะครับไทยมุยก วอลุ่มเข้าครับ7.85เท่าบวกไป8.70ครับรีโอวอลุ่มเข้าเหมือนกัน5.33เท่าบวกไป7.27แล้วก็ Planet v วอลุ่มเข้าครับ4.04เท่าลบไป0.68ครับผมไปดูหุ้นที่มีการรีเควส t ครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคผมแจกรางวัลนี้เป็นรางวัลที่454นะครับ ถ้าเกิดทั้งทุนกำลังดูเทปนี้อยู่แล้วอยากได้รางวัลที่455นะครับก็ไม่ยากด้านล่างมีคอมเมนต์เนาะคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวนะครับจากนั้นที่ด้านบนสุดก็จะมีลิงก์ Google Form เข้าไปซับมิดลิงก์นั้นนะครับถือว่าร่วมสนุกกันเป็นที่เรียบร้อยทำสองอย่างนะครับอย่าลืมนะสอบถามหุ้นที่คอมเมนต์ซับมิดลิงก์ที่ Google Form ครับถ้ารางวัลนี้เป็นของคุณก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันอังคารนี้นะครับเด rbf ครับ facebook นะครับ6 9 2 4 rbf หมายเลข80ครับคนที่2ครับ asw youtube ครับ2988 asw หมายเลข56คนที่3นะครับ scc ปูนใหญ่นะครับ youtube ครับ2452 scc หมายเลข7นะครับ คนที่4นะครับ XO ห,หมายเลขสิบเ,เบอร์โทรหกห้าสามหกนะครับ YouTube หมายเลขสิบสี่นะครับ XO สิบสี่เราปิดท้ายวันนี้กันที่หุ้น PTG ปั๊มเขียวอีกแล้วนะครับําเมื่อวานเลย YouTube ครับ3978 PTG หมายเลข41นะครับอ่า4 1 1 4นี่ซ้ำาหลายทีจริงๆครับ แรนดอมมาได้เลข7นะครับผมเอา5ไปลบเหลือ2ผมแรนดอม2ครั้งคนที่2ได้รางวัลน,นะครับคนที่1ก็คือคนที่1 rbf ไม่ได้นะครับคนที่2ที่ได้รางวัลก็คือ rbf อีกนั่นแหละนะครับนะยอมเลยนะครับอย่างนี้ต้องยอมเลยนะครับนะถ้าแรนดอมสัก2ครั้งแล้วยังได้อีกก็ต้องให้ละนะครับ โอเคครับผมนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาคุณรอรับสายด้วยนะครับไม่อย่างนั้นขออนุญาตยกรางวัลนี้ให้กับคนถัดไปเป็น1000บาทนะโอเคครับเรามาเริ่มต้นวางแผนในการลงทุนกันดีกว่าในการวางกลยุทธ์ใดๆนะครับอาจารย์ก็ r m m e n d ทุกท่านมาโดยตลอดนะว่าทุกคนควรต้องมีหน้าจอ t ท a d e Setup ของตนเองนะครับซึ่งว่า t ท a d e Setup แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันสำคัญที่สุดครับดูทั้งในตัวที่เป็น Fundamental แล้วก็ดูทั้งในตัวที่เป็น Technical น Tech ค ฟันดาบิทลช่วยคุณได้ในการประเมินดูว่าหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรมีกําไรมากน้อยแค่ไหนมีอัพไซด์ดาวไซด์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ราคาหุ้นตัวนั้นถูกไปหรือเปล่าแพงไปหรือยังนะครับตรงนี้ตัวฟันดาบิทลช่วยคุณได้นะครับส่วนตัวเทคนิคเข้าช่วยคุณได้ในการประเมินดูจุดเข้าจุดออกนะครับเมื่อพอทราบจุดเข้าจุดออกที่มีรนยะแล้วนะครับนักทุนจะเริ่มคํานวณริทติบอร์ดได้แล้วก็จะเริ่มดูในเรื่องของโพซิชั่นไซซิ่งได้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ ทั้งหลายทั้งปวงนะครับนะพยายามเอาหุ้นดีนะครับมาวางแผนไว้ก่อนนะครับเพราะหุ้นดีเนี่ยจะวางแผนได้หลากหลายกว่าไม่ว่าจะเอาหุ้นดีมาถือยาวครับเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก่งกาไรเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายนะครับนะแบบ DCA ก็สุดท้ายแล้วแตกความถนัดของแต่ละคนหรือในเรื่องของเวลาที่เราให้กับ ให้กับพอร์ตของเรานะครับนะก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนนะอ่ะประมาณนี้หนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินดูหุ้นนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับไปเสียไม่ได้เราก็ต้องใส่ใจในเรื่องของกําไรนะครับเวลาดูกําไรก็ดูแนวตั้งเทียบกันอย่างนี้นะครับเรียกว่า Qon Q year นะครับแล้วแนวนอนเทียบกันอย่างนี้เรียกว่า q on Q นนะครับถ้าสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและแนวนอนถือว่าดีมากนะครับถ้าขัดแย้งกันเอาแนวตั้งเป็นหลักนะจากนั้นดูเทรนด์ของตัว กำไรครับตรงั้นบันไดที่เราเห็นเนี่ยเราเรียกว่าเทรนดของกำไรถ้าเทรนกำไรขึ้นราคาขึ้นคือปกติเทรนกำไรลงราคาลงก็ปกติจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนกำไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนกำไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับถ้าเข้า2เงื่อนไขหลังเมื่อไหร่ปุ๊บแปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดครับอีกเคสก็คือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดนะครับจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของการปันผล นะครับอย่างหุ้นตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้นะบริเวณนี้คุณมีโอกาสได้รับผลผลิตมาสัก2.4เทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณอยาก้เข้าไปซื้อนะครับอย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมว่าเขาจ่ายปันผลไปแล้วหรือยังนะครับแล้วเขาแจกอยู่ที่เลทใกล้ๆอยู่บริเวณนี้อยู่ไหมนะครับ จากนั้นก็ไปดูในเรื่องของราคาเหมาะสมนะครับเวลาดูราคาเหมาะสมก็อ e ีฟินจะใช้อยู่2โมเดลหลักๆก,ก็คือ PE กับ PBB นะครับให้ดูโซนระคังคว่ำนะครับตรงที่มีแท่งสีส้มๆหนาๆเนี่ยตรงนั้นเราเรียกว่าราคาเหมาะสมก็พูดง่ายคือตลาดให้คุณค่าของเขาณบริเวณนี้เป็นหลักนะครับจากนั้นก็ดู LastPE ถ้าสูงกว่าเริ่มแพงแล้วนะครับถ้า last ปีต่ำกว่าก็ายังคงถูกอยู่นะครับ ถัดไปก็ไปดูเรื่องกราฟทคนี่ข้อเป็นดับสุดท้ายเลยนะครับนะของถูกแนวรับคนต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านคนต้องต้านอยู่ครับผิดแผกระจานี้ก็เหมือนเดิมครับยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงนะครับไปลองดูหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้กันดีกว่าครับตัวที่1น,นั่นก็คือสยามโกลบอลเฮาส์นะครับนะกำไรครับไตรมาสสปี64อยู่ที่972ล้านครับทำกำไรดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทําไว้ที่500กว่าล้านหุ้นสยามโกลบอลเฮาส์ก็เรียกว่ากําไรกลับมาฟื้นนะครับ โดยรวมๆเนี่ยกำไรอยู่เทนฝั่งขึ้นมากกว่าฝั่งลงเนาะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับอโอเค เทนของกําไรนะครับนะจะอยู่ในฝั่งขึ้นมากกว่าฝั่งลงนะครับเดิมรวมเป็นเทนฝั่งขึ้นราคาก็อยู่ในเทนฝั่งขึ้นมากกว่าฝั่งลงนะครับปันผลเดียมาสัก0.7%เทียบกับราคาณปัจจุบันครับพุ้นตัวนี้ PE อยู่ที่ประมาณ46เท่านะครับถามว่าแพงไหมก็เป็น PE กลางๆนะครับเป็นพีเหมาะสมอยู่ในโซนระคัความนี่อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มสูงไปเรื่อยเนี่ยเริ่มจะเข้าโหมดแพงเหมือนกันนะงั้นกําไรต้องโตให้ทันครับเทียบกับ ราคาที่ไปเรื่อยเลยนะครับแทบจะไม่รอเลยนะครับตอนนี้ราคาก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทะลุคู่สมมาตรไปแล้วนะครับอาจจะมีหลุดมาบ้างนะครับนะแล้วก็กลับมาสูงใหม่ตอนนี้ก็เกิดสัญญาณโทรแบ็คพูดง่ายคือมาทดสอบไปหนึ่งไอที่เบรกขึ้นมาเดเบรกจริงเปล่างั้นความเสี่ยงของตัวสายามโกบอลเฮาส์อยู่ที่22บาท30ตังค์นะครับแนวรับตรงนี้นะครับนะก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันส่วนแนวต้านนะครับนะก็เดี๋ยวเราลองวัดขึ้นไปเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับงั้นกรอบผู้สมตมรใหม่ของสยาม g l o b a l house ก็อยู่ที่กรอบด้านล่างกับด้านบนตรงนี้22.3นะครับแล้วก็ด้านบนนี่นะครับ26.7 27.2แถวบริเวณนี้นะครับนะทั้งหลายทั้งปวงก็อย่าหลุด22.3แล้วกันสลับหุ้นสยาม g l o b a l house นะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะทั้งหลายทั้งปวงครับก็สามารถใช้ไฮเดิมโรเดิมนะครับสามารถประเมินกรอบนะครับแนวต้านได้ครับ ปดูตัวถัดไปครับ TSE นะครับนะกำไรไต่มาหนึ่ปี6 4อยู่ที่202ล้านครับดีขึ้นจากของเดือนที่เคยทำไว6ล้านนะครับหุ้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่ากําไรก่อนหน้าก็กําไรก่อนหน้าก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าราคานี่ดีเวอร์นะครับแล้วก็แท่งเทียนที่ผมบอกแหุ้นตัวนี้จะมีเป็นความมีอภินิหารเทีน,นึงนะครับนะก็ขึ้นมาเท่าไหรนะ่เนี่ย ขึ้นปุ๊บมันจะออกข้างก่อนขึ้นปุ๊บออกข้างก่อนนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่ขึ้นแรงๆจะโดนแรงขายลงมาแรงๆเหมือนกันแต่ก็ขึ้นนะแต่รอบหลังนี้ก็เล่นเล่นคนละขั้วกันเลยคนละแบบกันเลยนะครับพอเริ่มพอเริ่มทําโลต่าลงแค่นั้นแหละครับพอเริ่มทำโลต่ำคนนี้เล่นฝั่งลงเลยแต่ก็เหมือนเดิมยังคงไฮไลท์แบบเดิมคือสังเกตไหมครับว่าหางด้านบนจะยาวมากนะเป็นหุ้นที่เรียกว่าเจ้ามือไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะครับนะเขียวเขียวเมื่อไหร่ก็โดนขาย เขียวแรงวันไหนโดนขายวันนั้นนะครับหุ้นตัวนี้นะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก1.7นะครับหุ้นตัวนี้ PE อยู่ที่9เท่าครับแต่ความมหัศจรรย์ของเขาคือเขา PE ต่ํามากครับเพราะกำไรดันดีครับ PE 9เท่าเลยกลายเป็นราคาถูกนะครับราคาไม่ได้แพงเลยนะครับงั้นการลงมาผมเชื่อว่าน่าจะมีคนกําลังรออยู่ว่าแนวรับตรงไหนน่าจะรับอยู่นะครับดูจากรูปทรงแล้วก็โอ้โหจริงๆแล้วนี่ จริงๆค่อนข้างลงแรงแรงเวิร์มกันนะครับนะดูจากตรงนี้คู่สมมาตรฐานเดิมเห็นไหมครับที่เป็นโซนไซเวย์นั้นนะครับแล้วเบรกขึ้นไปได้ไม่ควรจะหลุดเลยนะครับงั้นก็นี่เลยครับนะด้านล่างตรงนี้อีกแนวหนึ่งหวังว่าจะไม่หลุดนะครับนะกำไรก็ไม่ได้กำไรก็ไม่ได้แย่ราคาก็ไม่ได้แย่2บาท38ครับนแนวรับสำคัญของหุ้น TSE ก็เอาจจช่วยหตัวแล้วกันนะหุ้นตัวนี้นะครับ นเจ้าจมือก็ค่อนข้างจะเคียวนิดนึงนะครับนะงั้นก็ย่อมาก็เป็นโอกาสแต่ถ้าเกิดใครไปไล่ซื้อนะครับก็โดนเขาขายใส่เท่านั้นเองสำหรับหุ้นประเภทนี้กราฟหน้าตาประมาณนี้นะไปต่อกันที่หุ้นอนันดาเดเวลลอปเมนต์ครับกำไรไตรมาหนึปีหกสอยู่ที่5ล้านครับดอบลงจากของเดิมที่เคยทำไว้150ล้านนะครับอนันดาเนี่ยก็ไม่รู้เจอข่าวอะไรไหมนะครับแต่ว่าราคาวูบลงมาค่อนข้าง แรงนะครับนะแกลบดาวลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เทรนเก็นกำไรเขาก็ดรอลงอยู่แล้วด้วยนะครับปันผลก็ยังไม่ได้แจกจ่ายสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับอนันดาเนี่ย P/E อยู่ที่ประมาณสักอ๋อยังดูไม่ได้นะครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมด P/B b ก็0.3เท่าของบุ๊กนะครับก็ต่ำจากบุ๊กมากจริงหุ้นสังหาบ้านเรานะครับ P ค่อนข้างที่จะถูกนะอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ว่าอนันดานี่ลงแรงจริงนะครับให้สังเกตดูนะครับว่า หลุดฐานเลยะนะครับนะฐานที่ย่ำม,มาไว้ดึงดึงนะครับน,นี่แนวรับแนวรับนี่โซนกู้สาม,มารถแนวต้านนะครับแก็บดาวลงมาเลยนะครับแต่ดีนะที่วันก่อนหน้าหลุดมาให้เห็นก่อนนะครับว่าหลุดจริงๆนะครับอีกว่าก็แก็บดาวลงมาเลยงั้นก็ตอนนี้นะครับที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็อีกหนึ่งช่วงตัวของเขาอะนะครับเอาใกล้ๆก่อนดีกว่า โอเคครับอันนี้คือฐานล่างของอนันดาที่เคยทำเอาไว้นะครับแนวรับประมาณนี้เลยนะครับบาทบาทสสลึงกับบาท3 4ตังค์นะครับงั้นก็เอาใจช่วยแล้วกันสำหรับหุ้นอนันดานะครับสั้นๆนะครับเปิดแกลบอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นมายืนเหนือสูงหนไม่ได้เนี่ยยังยังมีความเสี่ยงอยู่สำหรับหุ้นอนันดานะครับก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวเช่นเดียวกันสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับไปต่อการที่หุ้นถัดไปครับไทยมุ้ยใช่ไหมครับนี ไทยมุ้ยหรือไทยหมุยเนี่ยครับนะก็ไตรมาสหนึ่งปี64ครับขาดทุน2ล้านครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยกำไรไว้ล้านกว่าบาทนะครับหุ้นตัวนี้กําไรก็ไม่ค่อยเยอะนะครับนะไม่ค่อยเยอะนะครับไตรมาสละล้านละล้านาน,าน,านแถวนี้นะครับนะะราคานี้วิ่งขึ้นค่อนข้างที่จะไปเยอะซะอย่างนั้นนะครับนะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับหุ้นตัวนี้อ่าพเองดูไม่ได้ยังล้างขาดทุนได้ไม่หมด PBB ก็1เท่ากว่าของบุ๊กนะครับ ตัวกราฟเทคนิคอก็หลังจากเบรกคู่สมมาตรนะครับก็ลงมาทดสอบโทรแบ็กนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆลงมาทดสอบคู่สมมาตรนะครับงั้นฐานก็แน่ตรงนี้แน่นอนแต่ว่าไฮเดิม erm <c oughs> ไม่เคยผ่านเลยก็คือบาท30บาดูสิครับว่าบาท30จะผ่านได้ไหมนะครับคราวที่แล้วขึ้นชนแล้ววูบลงมาที่ตรงนั้นแล้วไปนะงั้นรอบนี้แนวต้านอยู่ที่บาท30ครับสำหรับหุ้นไทยมุ้ยนะครับ <c oughs> ผมไม่ต้องทําอะไร <c oughs> เพิ่มเติมเนาะไม่ต้องเซฟ ไปต่อกันที่หุ้นรีโอครับรีโอประกาศกำไรออกมาไตรมาสหนึ่งปี6กสี่ที่ยี่สิบเจ็ดล้านเขากำไรดีขึ้นมากเลยนะครับจากของเดิมที่ทำไว้แค่สิบสามล้านเองแบบแนว Q on Q อนคิวเนาะอยู่ในกลุ่มทันสปอร์ตนะครับนะโลจิสติกนะครับนะราคาก็วิ่งขึ้นดีนะครับนะกำไรเขาดีนะครับปันผลยังไม่ได้แจกเออเท่าที่ครับปันผลที่0.6นะครับออย่างเข้าตลาดมาไม่นานมากเรายังไม่เห็นภาพแบบ Q on Q year ชัดๆนะแต่ถ้าเกิด Q on Q อคิเขาดีละ PE นี่50เท่าครับนะ กำไรก็ดีจริงแต่ว่าราคาวิ่งดีเวอร์กว่านะครับเป็นปีที่สูงสุดตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับเรียกว่าต้องซื้อความเป็นหุ้นโกรดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับราคาก็ตามกรอบคู่สมมาตรนะครับเบรกแล้วนะครับน่ะขึ้นชนไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านพรวดนะครับลงมาทดสอบแนวรับเห็นไหมนั้น10บาท60กับ10บาท4 0คือฐานรอบนี้ในการที่จะโปรเจกต์ไปเล่นในโซนถัดๆไปนะครับสำหรับหุ้นรีโอนะครับนะก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับ ดูราคาเเองเนาะดานบนตรงนี้นะครับแนวต้านนะไปต่อที่หุ้นถัดไปครับ อะพลาเนตพลาเนตเรายังไม่เคยทำมาก่อนเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันแล้วกันประกาศกำไรออกมาไตรมาสหนึ่งปี64อยู่ที่100,000นนิดๆครับก็ดีขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนด้วย15 000, ล้านนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเทิร์นาลาวแล้วนะก็คือเริ่มเริ่มไม่ค่อยเห็นขาดทุนละนะครับเริ่มเห็นกำไรไไบ้างแม้จะระดับหลักแสนนะครับแต่ว่าก็เป็นกำไรแล้วก็เตือนกำไรติดติดกันมา2ไตรมาสแล้วนะครับราคาก็วิ่งขึ้นเบอร์เลยนะครับจากหุ้นต่ำบาทนะครับเป็น3บาทนะครับนะสามสามเด้งอ่ะสามสี่เด้งะนะครับนะ ใช่หรือเปล่าลองไปดูซิไม่ใช่ด้วยอ่าประมาณสัก0.5โอ้โหหเด้งนะเนี่ยนะครับนะอ่ะต่อไปก็ปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับหุ้นตัวนี้อ่า PE 63เท่านะครับถาวแพงไหมก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมาะสมก็คือไม่เกิน20เท่านะครับนะงั้นก็ต้องต้องอ่าใส่ใจต้องประเมินให้ดีๆแหละนะครับเทอร์นาล่าจริงนะครับหุ้นเทอร์นาลา่าปกติ PE มัน PE จะแพงอยู่แล้วนะครับแต่ก็อ่าต,ตอนนี้ก็เทอร์นาลา่าแบบหลักแสนก่อนนะครับหลักแสนก่อนนะครับนะ เดี๋ยวไปดูสิครับว่ากราฟที่นี่เข้าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ คร okay. าคาเริ่มจะวิ่งขึ้นครั้งละ2ช่วงตัวนะครับแถวนี้นะ ประมาณนี้นะครับนะก็โดยรวมๆนะครับ3เส้นแบ่งโมเมนตัมกึ่งกลางนะครับจะอยู่ในแถวบริเวณนี้นะครับการเทรดสูงกว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับนั้นก็ไม่ควรจะย้อนกลับมาในระดับที่สองบาทเกนะครับไม่ควรจะกลับมาปิดต่ำกว่าตรงนี้นะครับหุ้น Planet เพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมไปเล่นโซนบนไปเรื่อยๆนะครับนะก็เอาใจช่วยอีกหตัวแล้วกันนะไปต่อกันที่หุ้นที่รีเควส t เข้ามาบ้างนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ RBF นะครับ RBF ครับประกาศกำไรออกมาครับตัวไตรามาส1ปีไป64 75ล้านครับก็ดรอปลงจากของเดิมที่เคยทำไว้147ล้านนะครับจริงๆเป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่กําไรค่อนข้างดีมาต่อเนื่องนะครับยาวนานเหมือนกันนะครับก็มองเป็นหุ้นโกลด์ได้ตัวหนึ่งเลยแหละนะแต่ว่ามาดรอปลงช่วงเนี้ยดรอปลงเยอะเลยหายไปครึ่งหนึ่งเลยกําไรนะครับนะปันผลอยู่ที่ประมาณสัก0.8รนะครับราคาช่วงหลังก็มีการพักตัวลงมาบ้างนะครับ PE 81เท่า เหมาะสมก็คือประมาณสักไม่เกิน40เท่านะครับก็ราคาก็แรงเบร์ไปหนึ่งช่วงตัวเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็พยายามต้องประคองกําไรครับนะหุ้นโกลด์เนี่ยกำไรห้ามดอบเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะไซด์เวในกรอบนี้นะครับขออนุญาตเอา538อดอกไปนะครับพอมันหลุดมาหลายครั้งปกติคู่สมมาตรเนี่ยเรายอมอนุญาตให้หลุดได้แค่ทีเดียวนะครับถ้ามันหลุดเกินสัก1ครั้งเนี่ยแสดงว่ามันมันพยายามจะเปลี่ยนทรงครับพยายามจะเปลี่ยนคู่สมมาตรใหม่ครับ เดี๋ยวเราค่อยตีนะครับเอาแต่เอาแค่นี้ก่อนอราคานะครับสเส้นแบ่งโมเป็นต้มมิงกลางเนี่ยโดยร,มรวมๆครับสิบแปดบาทสสลึงครับขึ้นไปยืนได้ก่อนถึงจะเริ่มสัญญาณถึงจะเริ่มเรียกว่าถึงจะเริ่มมองดูว่าจะเกิดรีบาวได้ไหมนะครับอนะ่ะสิบแปดบาทสสลึงนะครับนะยังทําไม่ได้เนี่ยก็โอกาสเกิดรีบาวยังยังยังไม่มานะครับก็เอาจะช่วยหนึ่งตัวแล้วกันสำหรับหุ้น RBF นะครับไปต่อกันที่หุ้น ASW นะครับ หุ้นตอนนี้ประกาศกำไรออกมานะครับอยู่ที่เป็นหุ้นที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้เห็นมีกำไรนะครับเข้ามานะ PE 6เท่าเองนะครับอ,อยู่ในกลุ่ม property เหมือนกันนะครับยังไม่ได้เห็นตัวกำไรที่เข้ามาอย่างราคายังเป็นไซเบร์ค่อนข้างนานเลยนะครับอย่างนี้ก็จะง่ายเหมือนกันนะครับในการดูทรงของเดิมให้ไว้แค่คร่าวๆเองครับว่า,ากรอบไซเบร์อยู่ที่9บาท15กับ 8บาท65นะครับงั้นก็ลองดูลิสต์รีวอดในกรอบนี้แล้วกันว่าจะเบรกเอาด้านไหนนะราคาจะไซเวย์นในกรอบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะเลือกข้างสำหรับหุ้น a s b นะครับก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันนะครับไปต่อกันที่หุ้นปูนใหญ่นะครับ SCC นะครับ S c ครับประกาศกำไร,รออกมาครับตัวไตรามาส1ปี64ครับอยู่ที่14,900กว่าล้านนะครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้เพียง6 0 0 0กว่าล้านเท่านั้นเองนะ s c ก็กำไร,รดีต่อเนื่องมา,ายาวนานนะครับนะสักพักหนึ่งแล้วนะครับราคาก็วิ่งขึ้นต่อเนื่องยาวนานเหมือนกันนะครับนะสอดคล้องไปกับทิศทางของกำไร,รปันผลอยู่ที่3.4%่นะครับ PE ของหุ้นตัวนี้อยู่ที่11เท่า เป็นราคากลางๆไม่ได้แพงนะครับสำหรับ scc นะครับแนวรับสำคัญก็จะอยู่ที่ฐานเดิมตรงนี้นะครับ406กับประมาณสัก400บาทกลมๆสำหรับคู่สมมาตรแนวรับของ scc ตอนนี้ก็ลงมาย่ำที่คู่สมมาตรแนวรับแล้วเนาะก็ดูสิครับว่าจะหลุดไหมแต่ว่าก็นี่แหละ4 0 6กับ400บาทกลมๆนี่แหละนะครับพยายามประคับประคองอย่าให้หลุดแล้วกันนะครับก็เอาจะช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันนะสำหรับหุ้น scc นะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับอยู่ในราคาเหมาะสมนะครับไปต่อกันที่หุ้น xo ครับ xo ครับประกาศกำไรออกมานะตัวไตรมาส1ปี64ครับอยู่ที่104ล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้่า7ล้านนะเป็นหุ้นที่เรียกว่ากำไรแบบ แรงไม่ตกเลยนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะต่างจาก RBF นิดหนึ่งนะ RBF อาจจะแรงตกบ้างแต่ว่า XO ไม่ใช่เลยกำไรด,ดีมากนะครับปันผลข้ามาสัก2.8%นะครับ PE อยู่ที่25เท่าถามว่าแพงไหมนะครับก็ไม่แพงครับเขาเริ่มไปรับกันที่ระดับ30กว่าเท่าได้แล้วสำหรับหุ้น XO นะก็คือคนมองว่าน่าจะโกลดแล้วก็เริ่มให้ค่า PE ที่เรียกว่าระดับที่สูงๆได้นะสำหรับหุ้นโกลดนะครับงั้นก็ราคาณตอนนี้นะครับ เรียกว่าหลุดคู่สมมาตรแล้วกระชากกลับอย่างนี้ถือว่าน่าจับตานะเพราะว่าหลักการคู่สมมาตรเนี่ยหลุดแล้วต้องหลุดเลยนั้นตรงนี้มองก็เป็นไซเคิลใหม่ได้เลยนะครับก็อย่าให้หลุดเส้นสีแดงนี้แล้วกันนะครับอยู่ที่21บาท2สลึงครับสำหรับหุ้น XO ก็น่าจับตาของเดิมเนี่ยขึ้นชนด้านบนเราไม่ผ่านแล้วดันบูบหลบแล้วกระชากกลับเร็วมากครับนะแสดงว่าหุ้นตัวนี้มีคนรออยู่รออยากได้อยู่งั้นก็ตัวเลขที่บอกเมื่อกี้นะครับนะ ก็อยากให้หลุดรอบนี้แล้วกันนะครับมองว่านี้เป็นการตีกลับหรือสัญญาณโอเวอร์แลปในเชิงเทคนิคข้อหลุดแล้วกระชากกลับอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยฉันฉันพร้อมแล้วนะครับนะอ่ะก็น่าจับตาอีกหนึ่งตัวแล้วก็เอาจจะช่วยอีกหนึ่งตัวได้แล้วกันสำหรับหุ้น XO นะครับไปต่อกันที่ p t g ปั๊มเขียวเป็นไงบ้างเมื่อวานเราพูดถึงตัวนี้ไปเหมือนกันนะครับวันนี้ลงต่อไหมหรือว่ารีบาวแล้วเพราะเมื่อวานอยู่ตรงแนวรับพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ให้จับตาดูว่าตัวนี้ราคาไม่ได้แพงนะครับก็เราาลัน ลงมาแบบน่ากังวลเลยนะครับเซ็ตก็ไม่ได้ลงด้วยนะแต่น้ามันมันน้ำมันดูแย่เลยนะครับนะน้ำมันโลกมันไม่ได้แย่นะครับนะแต่น้ำมันบ้านเรามันดูแย่นะครับออพลีดีจีครับประกาศกำไรออกมาไตรมาสหนึ่งปีหกสี่ครับห้าร้อยสาสิบเอ็ดล้านครับดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำไว้สองร้อยสามล้านหุ้นนี้กาไรค่อนข้างที่จะเติบโตต่อเนื่องนะครับนะ อย่างเป็นเทรนสวยงามนะครับแต่ว่าราคาไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่นักนะครับปันผลอยู่ที่ประมาณสัก3%นิดๆครับเทียบกับราคาในปัจจุบัน p e 1 1เท่าเท่านั้นเองนะครับเป็นพีที่ต่ําสุดเกือบๆในรอบ7็ปีเลยนะครับนะก็เรียกได้ว่า PE ต่ำมากอ่ะนะครับเล่น36เท่ายังได้เลยนะครับตรงนี้นะแท่งยาวๆเนี่ยนะครับมันก็ออเรียกว่ายังมีอัพไซด์อีกเยอะเลยนะครับนั้นตอนนี้ก็พยายามทำกำไรให้ดีกำไรอย่าหดแล้วกัน นะครับนะส่วนราคานี้ก็น่าใจหายครับน่าจะหาย15.4ลงมาที่15.15.5นะปิดที่15.4ไม่ดีเท่าไหร่อีกวันหนึ่งถ้าไม่ขึ้นนี่น่าน่ากังวลเลยนะครับแต่ก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่รอนะเพราะว่าก็เชื่อมีคนรอรอตัวนี้แหละนะครับนะเพราะยิ่งลงมาก็อาจจะยิ่ง valuation ยิ่งได้เปรียบอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่หุนโกรดจริงเป็นทุนโกรดได้ไหมเนี่ย <c oughs> โกรโอได้อยู่เหมือนกันนะกำไรมันก็โตดีนะเออแล้วแถมเป็นหุ้น Value ด้วยนะครับพูดง่ายคือเป็นราคาขึ้นแล้วที่กําไรขึ้นแต่ว่าราคาดันลงอะไรประมาณนั้นนะออกแนวทั้งกรอเอาแนวทั้ง Value เลยแล้วกันสหรับหุ้นตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับผมนะประมาณนี้แล้วกันก็เอาใจช่วยหนึ่งตัวแล้วกันนะไปสรุปครับภาพรวมของ s e ็ Index นะครับนะก็ s e ็ Index บ้านเรานะครับ ก็ตอนนี้เรียกว่าบ้านเราคงต้องพึ่งเซนติเมนต์ต่างประเทศเป็นอย่างเดียวแล้วกันนะครับถ้าเขาดีต่างประเทศเขาดีเนี่ยบ้านเราอาจจะแค่ทรงๆถึงแค่ขยับขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับมัดระวังนะครับพร้อมจะโดนเทได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าต่างประเทศแย่เมื่อไหร่ เราจะแยกเป็น2เท่าทันทีครับนะ่ะระมัดระวังและกันรสำหรับในช่วงนี้ภาพระยะสั้นนะครับหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้ายังขึ้นมายืนตรงนี้ไม่ได้นะครับยังให้มองเป็นเนกาทีฟแล้วกันแล้วก็ทำเฟรมสามเอสิสามเซอนาทีเนะี่ยควรต้องเห็นไอซ์ไซด์โอเวอร์บอทด้วยนะครับนะถึงจะเริ่มแบบแหมรอบนี้น่าจะรีบาวได้ดีๆหน่อยแต่ถ้าไม่เข้าสองเครื่อไขนี้ผมมองว่ามันยังเป็นการรีบาวแบบอ่อนๆซื้อเวลาเท่านั้นเองนะครับนะโอเคครับผมพบกันในเทปหน้าครับสวัสดีครับ